สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีครับวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พูดนะครับว่าซิกซิกมาจำเป็นที่ต้องใช้เมื่อไหร่แล้วก็ลีนจำเป็นที่ต้องใช้เมื่อไหร่บ้างนะครับแล้วก็เรามีพูดค้างกันเกี่ยวเรื่องของ value นะครับก็คือคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายๆนะครับเป็นรูปธรรมมากขึ้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ value เนี่ยบางครั้งเป็นนามธรรมเกินไปนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นร้านขายซาลาเปาแล้วกันนะครับvalue ของร้านขายซาลาเปานะครับคืออะไรแน่นอนคือลูกค้าต้องการอาหารแน่นอนใช่ไหมครับก็คือตัวซาลาเปาใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นตัวสินค้านะครับก็คือตัวซาลาเปาถัดมาคืออะไรอีกครับความรวดเร็วใช่ไหมครับลูกค้าต้องการซื้อซาลาเปานะครับเขาอาจจะต้องการที่จะซื้อแล้วก็สามารถที่จะไปทําธุระต่อหรือว่าเรียกว่าสามารถที่ไปทานที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็น value อีกอันนึงของซาลาเปาถัดมานะครับถ้าซาลาเปานั้นสามารถที่จะเรียกว่าสั่งแล้วก็ได้รับสินค้าที่รวดเร็วนะครับสมมติว่ามีร้านซาลาเปาหลายๆแบบนะครับทุกร้านอร่อยเหมือนกันทุกร้านราคาเท่ากันแต่มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบนะครับคือเข้าไปแล้วแล้วก็ได้รับซาลาเปาได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็น value อันหนึ่งที่ลูกค้าต้องการเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึง value ที่มีต่อลูกค้านะครับเราคงไม่มองเพียงแค่มุมเดียวด้านเดียวก็คือเรื่องของสินค้าหรือบริการที่เป็นตัวไฟนอลแต่ระหว่างทางนะครับเราก็สามารถที่จะ create value ให้กับลูกค้าได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศในร้านนะครับการทักทายของพนักงานสีหน้าของพนักงานคำพูดคำจาของพนักงานนะครับมีความสุภาพเป็นกันเองหรือไม่แบบนี้ก็เรียกว่าเป็น value ที่ลูกค้าปรารถนาเช่นกันนะครับเอาแล้วฟังมาทั้งหมดมันก็เป็นคุณค่าที่ลูกค้าต้องการทั้งหมดเลยแล้วอะไรที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการล่ะนะครับสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการในกระบวนการก็คือเวสหรือว่าความสูญเปล่าความสูญเปล่าคือทำไปแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเลยนะครับมันมีด้วยเหรอสิ่งนั้นนะครับมีครับอย่างเช่นเรื่องของเสียนะครับของเสียที่เกิดในกระบวนการการผลิตซาลาเปาใช่ไหมครับแน่นอนถามว่าเจ้าของกิจการต้องการไหมครับของเสียไม่ได้ต้องการเพราะว่าของเสียเหล่านั้นทำให้ต้นทุนเพิ่มใช่ไหมครับพนักงานต้องการไหมพนักงานไม่ได้ต้องการเลยเพราะว่าบางครั้งของเสียที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เขาถูกหักเงินเดือนถูกลดรายได้ของเขาด้วยซ้ำนะครับแล้วของเสียเหล่านั้นเนี่ยลูกค้าต้องการหรือไม่แน่นอนครับถ้ามีของเสียจำนวนมากก็มีต้นทุนที่สูงมากพอมีต้นทุนที่สูงมากก็ผู้ประกอบการก็อาจจะนำต้นทุนเหล่านี้ไปบวกนะครับกับราคาที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะครับแน่นอนครับร้านขายซาลาเปาที่มีของเสียน้อยกว่านะครับกับร้านที่มีของเสียมากกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแน่นอนแล้วในสุดท้ายราคาขายก็อาจจะไม่เท่ากันในสักวันหนึ่งนะครับแม้ว่าตอนเริ่มต้นราคาอาจจะเท่ากันนะครับแต่ร้านหนึ่งมีของเสียเกิดขึ้นเยอะมากกับอีกร้านหนึ่งมีของเสียเกิดขึ้นน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนครับก็ฝังอยู่ในราคาขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือความสูญเปล่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ปรารถนานะครับโดยแนวคิดของ Lean ก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ7 waste หรือว่า8 waste ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้นะครับที่ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปนะครับผมจะไม่ได้มาอธิบายเรื่องเวสในคลิปนี้นะครับสมมติว่าเราเข้าใจเรื่องของเวสจนครบถ้วนแล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าไม่ปรารถนาก็จะเรียกว่าเป็นเวสเราจะไปทำการลดสิ่งเหล่านั้นอย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในกระบวนการเราอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปเรามักจะทำกระบวนการนั้นโดยคุ้นเคยนะครับจนกระทั่งเราหลงลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวสนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องของการwaiting time นะครับทำให้ลูกค้าเกิดการรอคอยที่นานนะครับก็เป็น waste ชนิดหนึ่งนะครับบางครั้งเราอาจจะมองว่าร้านเราเนี่ยขายดีนะครับ
แล้วลูกค้าก็เลยรอนานนะครับมีจำนวนลูกค้าเยอะนะครับเรามองในมุมของเราก็คือกิจการเราไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับมีลูกค้าเยอะดีใจนะครับแต่ในมุมของลูกค้าครับตอนแรกกิจการของเราเมื่อก่อนที่เขามาใช้บริการเราอาจจะยังไม่เป็นร้านดังใช่ไหมครับลูกค้ามีจำนวนน้อยลูกค้าเขาก็เลยมาใช้บริการแวลูที่เขามองกับร้านของคุณเมื่อในอดีตก็คือเป็นร้านที่ขายซาลาเปาที่เร็วเข้ามาแล้วแล้วก็บริการรวดเร็วเพราะว่าในอดีตเนี่ยอาจจะมีคนมาใช้บริการน้อยแต่พอเวลาเปลี่ยนไปนะครับลูกค้าจำนวนเยอะขึ้นรอคิวนานขึ้นเจ้าของกิจการดีใจแต่ขณะเดียวกันลูกค้าเริ่มไม่ได้แวลูที่เขาเคยได้รับแล้วนะครับคือเรื่องของความรวดเร็วvalue เรื่องของความรวดเร็วในมุมลูกค้าลดลงแล้วนะครับแม้เรื่องของรายได้ของเจ้าของกิจการจะเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่นะครับทำอย่างไรครับที่เราจะรักษาคุณค่าที่เมื่อในอดีตเราเคยส่งมอบให้ลูกค้าได้แต่พอมีจำนวนลูกค้ามากขึ้นทำอย่างไรเราจะยังส่งมอบให้ลูกค้าได้รวดเร็วเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์นะครับว่าในกระบวนการของเรามีปัญหาลักษณะนี้หรือไม่แล้วทำอย่างไรจะรักษามาตรฐานในการบริการให้ลูกค้ายังคงได้รับมาตรฐานที่สูงเช่นเดิมเหมือนในอดีตนะครับโดยทั่วๆไปกิจการที่เป็น SME นะครับตอนที่มี 2-3 ล้านในช่วงเริ่มต้นก็มักจะมีบริการที่ดีมีบริการที่แตกต่างกับคู่แข่งมีคุณภาพที่สูงแต่พอมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีหลายสาขามากขึ้นมีจำนวนพนักงานมากขึ้นการเข้าถึงการควบคุมการบริหารจัดการก็อาจจะด้อยลงถ้าเทียบกับในอดีตอันนี้เป็นธรรมชาติของกิจการ SME นะครับที่เรียกว่าอาจจะยังใช้การบริหารจัดการโดยเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับการจะก้าวข้ามจุดนี้ไปเป็นกิจการขนาดใหญ่ได้นะครับจาก SME ไปเป็น Enterprise เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เรื่องของมาตรฐานแล้วก็เรื่องของกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการทำงานเพื่อให้ลูกค้ายังคงได้รับเรื่องของสินค้าบริการและมาตรฐานที่ดีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆมองเห็นคำว่า value นะครับได้กว้างขึ้นมากกว่าเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้านะครับหรือว่าบริการที่ลูกค้าได้รับสิ่งต่างๆที่ลูกค้าสัมผัสได้แล้วเขาปรารถนานั่นก็คือ value ที่มีความสำคัญต่อลูกค้านะครับการยิ้มแย้มนะครับการพูดจากับลูกค้านะครับลูกค้าคาดหวังนะครับการบริการที่ดีการพูดจาที่ดีการทักทายอย่างเป็นกันเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็น value ที่ลูกค้าปรารถนาเช่นกันเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านไม่สามารถที่จะตอบสนองนะครับvalue ที่ลูกค้าปรารถนาได้กิจการของท่านก็จะอยู่ในความเสี่ยงนะครับท่านอาจจะเรียกว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้แต่ขณะเดียวกันท่านก็สามารถลงมาจุดต่ำสุดได้เช่นกันหลายๆร้านนะครับที่อยู่ในอดีตนะครับที่ผมคุ้นเคยปัจจุบันก็ไม่มีร้านเหล่านั้นแล้วผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับมีหลายร้านนะครับที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับอย่างร้านเนื้อย่างนะครับร้านหมูย่างนะครับหรือว่าร้านที่เป็นสเต็กที่ชื่อดังในอดีตในปัจจุบันก็ชื่อก็หายไปจากในตลาดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอาจจะขาดเรื่องของการประเมินนะครับว่า value ที่ท่านได้ส่งมอบให้กับทางลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าและก็บริการของท่านเพราะอะไรบางครั้งท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องรสชาติสเต็กรสชาติของอาหารที่ท่านได้ผลิตนะครับแต่อาจจะไม่จริงเสมอไปอาหารของท่านในมุมของลูกค้าอาจจะไม่อร่อยนะครับเฉยๆก็ได้แต่อาจจะมี value อย่างอื่นที่บังเอิญนะครับว่าท่านเคยส่งมอบให้ลูกค้าเช่นเรื่องของความรวดเร็วนะครับเพราะกิจการของท่านในอดีตมันเป็นขนาดเล็กความรวดเร็วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับในอดีตแต่ขณะเดียวกันพอกิจการใหญ่โตมากขึ้นถ้าท่านยังหลงระเริงว่ารสชาติอาหารหรือว่าสินค้าที่ท่านให้กับทางลูกค้าเป็นหัวใจหลักนะครับแต่บางครั้งอาจจะไม่จริงเสมอไปลูกค้าอาจจะประทับใจเรื่องของความรวดเร็ว
พอปัจจุบันไม่รวดเร็วแล้วนะครับก็อาจจะมีปัญหาในความยั่งยืนของกิจการของท่านในอนาคตนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็เรียกว่าคนทำงานนะครับว่าเวลาเราพูดถึง value อยากให้เข้าใจในมุมของลูกค้ามากกว่าลองสมมุติตัวเองเป็นลูกค้านะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรจากกิจการของท่านสวัสดีครับ